ทีนี้พี่ต้อมโอค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่แน่นอนว่าจะต้องมีการเดินทางออกพื้นที่ไปท่องเที่ยวรั่วลบภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเบอร์โทรฉุกเฉินค่ะเตรียมกดเซฟบันทึกไว้ในโทรศัพท์เลยนะคะเพื่อความอุ่นใจถ้าเกิดว่าเกิดเอ็ดไรเอ็ดอะไรในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะได้ยกมือถือมากดโทรได้ทันทีหมายเลขแรกที่จะนำเสนอค่ะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะ191ที่จะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายอันนี้คืออาจจะไม่ต้องจดไว้ในโทรศัพท์ก็จำได้แต่ว่าถ้ายากให้ตรงจุดแล้วก็รวดเร็วเข้าไปช่วยเหลือได้รวดเร็วนะคะถ้าอีแจ้งเรื่องของอัคคีภัยซัดข่าวบ้านได้ปะเนี่ยมันงูอยู่ในบ้านปะเนี่ยโทรเลย199ตอนนี้เราขึ้นอยู่บนหน้าจอกันหน้าระวังนี่ก็บันทึกไว้พังก็ได้รวดท้ายรูปไปก่อนค่ะรู้ว่าจะโทรซ้ายด่วนตำรวจท่องเที่ยวถ้าสมมติว่าเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่อยู่ที่บ้านเราเราไปท่องเที่ยวรู้ว่าอีโทรให้ทบทำเส้นทางทบทำเส้นทางรู้ว่าตักท่องเที่ยวจะเป็นต่างชาตินะคะหมายเลข1155จดไปเลยในโทรศัพท์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ค่ะศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถเนี่ยนี่เกี่ยวกับรถนะหมายเลข1192ค่ะรู้ว่ามูลนิธิปเต็งตึ๊งกทม1418ศูนย์ประชาบดีแจ้งคนหายคนหายนะคะ1300กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสายด่วน1784และก็ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ1111 1114ตัวนะ1314ตัวใช่ค่ะนะคะน่าอีกหนึ่งเบอร์ยังเลยไม่ได้มีที่เป็นแยกเป็นกรุ๊ปก็คือถ้าเป็นอุบัติเหตุกู้ชีพฉุกเฉินอันนี้ก็ต้องจำให้ขึ้นใจเหมือนกันถ้าเกิดขบระหว่างเดินทางเจออุบัติเหตุอาจจะไม่ใช่ตัวเองอาจจะเห็นคนอื่นหรือว่าตัวเองประสบเองก็สามารถแจ้งได้หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1554ค่ะหรือว่าจะเป็นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ1669อันนี้หลายคนจะคุ้นอยู่แล้วสำหรับเบอร์นี้1669หรือว่าจะเป็นศูนย์ปลอดภัยคมนาคมนะคะก็1356นั่นเองอันนี้ในส่วนของอุบัติเหตุกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินนะคะได้หมดเลยแต่ทีนี้ถ้าเรื่องของเส้นทางจราจรเพื่ออยากจะสอบถามเส้นทางว่าจะไปเส้นทางนี้รถจะหมักไม้รถจะติดไม้มีเส้นทางเลี้ยงหรือไม้นะคะสายด่วนกรมทางหลวงค่ะ1586นะคะหรือว่าจะสอบถามตำรวจทางหลวงก็ได้1193ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสถานีก็คือสถานีวิทยุจอซ่อรอยอันนี้ก็คือหลายคนก็มีการรายเขาจะรายงานสถานการณ์เรื่องของถนนตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วก็คือ1137ค่ะแล้วก็สถานีรวมด้วยช่วยกันนะคะ1677นั่นเองค่ะนี่นะคะก็สามารถเซฟไว้ได้นะคะเบอร์บนหน้าจอที่เห็นอยู่นี้เนี่ยคือในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี่ว่าในช่วงของเทศกาลต่างๆที่จะมีการสัญจรหน้าแนนก็เซฟไว้เลยในช่วงของสงกรานต์ส่วนพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ามีเรื่องของความมั่นคงนะคะพอเห็นบุคคลแปลกหน้าเห็นหลอดตอนเครื่องใช้ระหว่างเห็นว่าชุมชนมันผิดปกติใช่ระหว่างเห็นอะไรตั้งอยู่แปลกๆบอกได้เลยสายด่วนความมั่นคง1341โทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยเหมือนกันนะคะจอดไว้ที่ฝ้าบานก็ได้เราไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเป็นเรื่องของความมั่นคงกลัวว่าโทรแล้วเนี่ยเขาไม่รู้มากว่าใครเป็นคนแจ้งไม่ต้องกังวลค่ะเขาจะเก็บข้อมูลเป็นความลับนะคะก็เผื่อที่จะให้ช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี่เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยแล้วก็จะได้มีความสุขกันในทุกๆคนนั่นเองค่ะ